บริษัทวูดบิวลี่มีเดียกรุ๊ปจำกัดผลงานการผลิตสื่อโทรทัศน์รายการเช้านี้ที่ช่อง5เลยนะคะพบกับโบได้ในรายการเช้านี้ที่ช่อง5ทุกวันเสาร์ทางททบ5แห่งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีสถานที่สำคัญหลายแห่งเลยค่ะทั้งพระปางหอระฆังหอพระไตรปิฎกและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สำคัญแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาไหว้ขอพรพระวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีว่าแล้วเราเข้าไปกราบขอพรท่านกันเลยดีกว่าค่ะเช้านี้ที่ช่องรายการคุณทำได้ทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะครูจะพบกับรายการคุณทำได้ค่ะกับอาชีพที่หลากหลายที่ไอจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันค่ะคุณทำได้รายการอร่อยแน่ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าท้องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมเองนะครับที่จังหวัดลำพูนครับวันนี้ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือยกกองกันมาถ่ายที่จังหวัดลำพูนเลยนะครับนี่ก็คือห่อนึ่งไก่นะครับอาหารพื้นเมืองนะครับของภาคเหนือ Just in time Idea Today by Hefele Ideas Today by Hefele Ideas ดีและคอนเซปต์ดีๆสำหรับบ้านสวยๆขอบคุณค่ะ Ideas Today by Hefele สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการบ้านศิลปาชีพรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือที่รู้จักกันในนามศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนั่นเองค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมแมนมารุตนะครับในรายการออโต้สมาร์ทนั่นเองครับแน่นอนฮะรายการของเราก็จะอัปเดตนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ108,000 ไมล์สายใยแห่งชุมชนค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปตท.ตระหนักดีว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่านั้นยังไม่เพียงพอควบคู่กับการดำเนินธุรกิจและดูแลสังคมที่ผ่านมารายการทหารช่วยได้มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มขีดความสามารถให้สมกับเป็นทหารของกองทัพบกและจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวสู่ปีที่จะพัฒนากองทัพบกสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีรายการคนไทยหัวใจเดียวกันคนไทยหัวใจเดียวกันศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แก่สื่อมวลชนกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาเยาวชนประชาชนทั่วไปและนักการเมืองและตกผลึกความคิดร่วมกันในการปฏิรูปประเทศรวมไปถึงการร่วมกันคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนการสนับสนุนและเสริมสร้างการปรองดองในสังคมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุขปราศจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนคนไทยหัวใจเดียวกันสารคดีกึ่งละครจารึกไว้ในแผ่นดินรายการจารึกไว้ในแผ่นดินนะครับเป็นสารคดีกึ่งละครที่จะนำเสนอชีวิตของคนไทยที่ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินนะครับและเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นชีวิตของคนไทยชาวสวนที่เคยพูดว่าผมไม่สามารถทำให้คนไทยทุกคนรักในหลวงได้เหมือนผมแต่ผมรักในหลวงหมดหัวใจและนี่ก็คือคำพูดของชายไทยมุสลิมที่ชื่อวาเด็งปูเตะพระสหาย
แห่งสายบุรีครับสุพ่อแกนายสุขสนักอาศัยคืออาจจะต้องมีทุกเดียวตาเอกีเขาแกนี่ทับปอกาศัยก็จะสูงก็ต้องไม่เลยไปแก่แจ้งงานเดียวทับปอหลังกินน้ำเลยไปแก่แจ้งงานเดียวลูกป้าป้าเดิมก็ตัวก็คือผมและกำลังพลถูกลอบวางผมบอกกับครอบครัวเสมอว่าสิ่งที่ผมรักที่สุดรองจากพวกเขาก็คือแผ่นดินไทยและในวันนี้ผมทำไม่ได้คุณอาจจะเป็นอีกคนที่ช่วยผมได้ก็อรมน.เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้รักกันไม่ทะเลาะกันความสงบเราประเทศไทยครับคนไทยต้องรักกันกอรมน.เสริมสร้างสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้เบื้องหลังของร่างกายที่แข็งแกร่งและจิตใจที่อดทนคือการฝึกฝนอย่างหนักด้วยไม่อาจคาดเดาถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่าจะต้องพบกับอันตรายหรือความยากลำบากแต่เราเชื่อว่าการส่งมอบความรักการดูแลและเอาใจใส่ทุกคนในสังคมคืออาวุธที่ดีที่สุดในการรักษาสันติภาพและความสุขของประชาชนสำนึกในหน้าที่คือคำสัญญาของเราหาก1คนเท่ากับต้นไม้1ต้น1ครอบครัวเท่ากับต้นไม้อีกหลายต้นกว่า60ล้านคนทั้งประเทศก็จะมีต้นไม้ที่สร้างความร่มเย็นอีกนับไม่ถ้วนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวต้นไม้กับกองทัพบกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคุณรู้หรือไม่ในหนึ่งวันประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเท่าไหร่และยังคงต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยภัยแล้งไฟป่าโดยปราศจากความสำนึกและทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นคุณจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกหรือถึงเวลาแล้วที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศของเรามาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับกองทัพบกการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันภัยคุกคามความมั่นคงไม่ได้จำกัดเฉพาะการสู้รบด้วยอาวุธอธิปไตยของชาติจำเป็นต้องรักษาอย่างเข้มแข็งกองทัพบกพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายไทยความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ yeah! ไม่มีท่านไม่มีใครปกป้องประเทศชาติสำนึกลูกผู้ชายไทยร่วมสร้างรั้วของชาติให้แข็งแกร่งป่าให้น้ำน้ำให้ชีวิตพลิกฟื้นผืนป่าเดิม
ป่าเสริมพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกองทัพบกร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนคืนระบบนิเวศให้ธรรมชาติร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนกี่ล้านหยาดเหงื่อกี่ล้านหยดน้ำตาหวังเพียงแค่มีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ความทุกข์ของชาวนาได้ถูกปลดเปลื้องลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายคสช.คืนความสุขสู่ประชาชนมาร่วมสัมผัสกับงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจสี่ภาคพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของไทยสินค้าโอท็อปร้านอาหารหลากรสณสนามชัยหน้าสารกลางจังหวัดภูเก็ต 12-16 สิงหาคมนี้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยจะก้าวหน้าปวงประชาจะสุขสันต์มาร่วมร้อยเรียงหัวใจเดียวกันความปรองดองสมานฉันท์คือหัวใจสำคัญของคนไทยประเทศไทยจะมั่นคงได้ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคีชุมชนคิดชุมชนสร้างเราให้การสนับสนุนฝ่ายฟื้นฟูระบบนิเวศลดระดับความรุนแรงของกระแสน้ำหลากในฤดูฝนเพิ่มระดับน้ำใต้ดินสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งไร่นาป่าเขาต้นน้ำลำธารศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพราะนี่คือประเทศไทยของทุกคนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสรรสร้างรักสามัคคีเพื่อสันติสุขของสังคมไทยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปนำแนวทางประชารัฐมาสร้างฝ่ายมีชีวิตพลังงานแสงอาทิตย์มาสู้วิกฤตภัยแล้งเพราะความสามัคคีปรองดองจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสปอตโฆษณาเอกชนบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนคุณรู้ไหมครับซอสพริกศรีราชาขวดเนี้ยสามารถเพิ่มรสชาติอาหารได้อย่างลงตัวซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทยบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนแค่ซอสพริกศรีราชาขวดเนี้ยสามารถเพิ่มรสชาติอาหารได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารง่ายๆอย่างข้าวไข่เจียวหรือนำมาจิ้มอาหารทะเลซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทยบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนนี่คือซอสหอยนางรมที่ใครๆเขาก็ใช้กันไม่เชื่อใช่ไหมเชฟครับใช้ซอสหอยนางรมยี่ห้ออะไรครับภูเขาทองใช้มานานหรือยังครับจะถามทำไมลุงอยู่เชื่อเราเถอะครับอร่อยแน่นอนต้องซอสหอยนางรมตราภูเขาทองภูเขาทองนี่คือซอสหอยนางรมที่ใครๆเขาก็ใช้กันไม่เชื่อใช่ไหมนั่นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองค่ะยังไม่ได้ถามเลยแย่งกันเป็นเด็กเป็นทุกที่เลยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองค่ะเชื่อเราเถอะครับอร่อยแน่นอนต้องซอสหอยนางรมตราภูเขาทองภูเขาทองบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่โฆษณาน้ำอัดลมแต่เป็นโฆษณาซอสหอยนางรมตราภูเขาทองไม่ชัดใช่ไหมครับ
ภูเขาทองซอสหอยนางรมตราภูเขาทองอีกทีนะครับซอสหอยนางรมตราภูเขาทองภูเขาทองเชฟหมีวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำมั่งมีเมนูเด็ดพวกเรากินกันประจำเอาจัดมาไข่ต้มเหยาะด้วยซอสภูเขาทองช้างภูเขาทองซอสหมดทำไงอ่ะกดไหนเขาจะเขียนว่าซอสปรุงรสฝาเขียวราภูเขาทองอย่างงฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงเหนียวน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรภูเขาทองซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองขวดเดียวให้คุณเจเช้าเจเที่ยงเจเย็นเจค่ำเจได้ไม่จำเจซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองขวดเดียวจบครบจานเจพิเศษวันนี้ซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดถึง30กันยายนนี้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการอื้อผักใหญ่ไซส์พกพาผักใหญ่อื้อไซส์พกพาซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองหอมอร่อยได้ในทุกเมนูผัดใหญ่ในแค่ไซส์พกพาขนาดใหม่145มิลลิลิตรลองเลยสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสารคดีสร้างฝันเพื่อสันติสุขโครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุขเป็นโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ในรูปแบบรายการสารคดีโดยใช้ชื่อสารคดีชุดสร้างฝันเพื่อสันติสุขเนื้อหาของสารคดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนและประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมสินค้าและอาหารตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำท้องถิ่นบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีเพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อในด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยในปี2559นี้ได้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบแห่งปีจำนวนทั้งสิ้น28คนดำเนินการถ่ายทำเป็นสารคดีและเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2559และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของบุคคลต้นแบบแห่งปีทุกคนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.จึงได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบแห่งปีขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของบุคคลต้นแบบแห่งปีและพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไปที่มาวันนี้คือรู้สึกตื้นตันใจมากๆแล้วก็บอกกับเด็กๆว่าพวกเราได้รับรางวัล นะคะแต่รางวัล นี้ถึงแม้ว่าพวกเราไม่ได้รับรางวัลพวกเราก็ตั้งใจที่จะทำดีแต่ว่าพอมีรางวัลรู้สึกว่ามีการผลักดันนะคะเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กๆที่จะทำดีต่อไปให้กับสังคมพื้นแผ่นดินไทยนี้แล้วก็ตามรอยพ่อนะคะรัชกาลที่9ซึ่งพวกเรามีความซาบซึ้งมากๆเลยแล้วก็ตัวแทนของครูแล้วก็นักเรียนนะคะรู้สึกว่าปลื้มปิติมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางกรมน.ครับได้คัดเลือกกลุ่มเราเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวอย่างและต้นแบบในพื้นที่3จังหวัดจริงๆแล้วเราก็ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่แล้วก็ได้รับรางวัลนี้เราก็รู้สึกภูมิใจในการทำงานของเรามาและเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาครับและเราในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งซึ่งอยากจะทำดีเพื่อพ่อแล้วก็อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับครั้งแรกที่ทราบข่าวว่าได้รางวัลนี้ก็ดีใจมากเลยครับคือจริงๆแล้วกลุ่มเรานี่ดีใจตั้งแต่ตอนที่ได้ออกอากาศไปแล้วครับแล้วพอมารู้ว่ามีการมอบรางวัลให้อีกนี่กลุ่มเราก็ดีใจมากเพราะมันจะเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้เราทำต่อไปครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวยังมีคนมองเราอยู่ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเราอยู่ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นกรมน.กลุ่มแรกที่ให้ความสำคัญกับที่เราทุ่มเทไว้มีกำลังใจมากขึ้นครับมันมีกำลังใจในเรื่องที่จะทำต่อแล้วก็ให้สืบทอดให้กับน้องๆด้วยครับนักเรียนและก็อาจารย์รู้สึกดีใจที่ได้รับโล่รางวัลและก็รุ่งเรืองสัตวิพัฒน์ได้รับการเผยแพร่ออกจากสื่อของในช่องทีวีนะครับก็รู้สึกนักเรียนและก็คณะครูดีใจภูมิใจครับ
รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับเนื่องจากกีฬามวยไทยนะครับเป็นต้นน้ำนะครับต้นกำเนิดจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สู่นครบาลแล้วก็สามารถสร้างเด็กหลายคนนะครับขึ้นสู่นครบาลแล้วก็มีรายได้ให้กับครอบครัวครับผมอยากจะขอบคุณกรมนนะที่มองเห็นถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้ครับผมเราก็พยายามจะแนะนำนะฮะว่าลูกหลานเรือที่ยุวชนเยาวชนที่มาอ่านสนใจมวยนะให้รู้จักนะครับในเรื่องของการพอเพียงนะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับค่ะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับเขาให้ความสนใจเหมือนกับกลายเป็นว่าเราตอนนี้ไม่ใช่ก็แค่กลุ่มเล็กๆที่ว่ารู้จักภายในชุมชนของเราแต่ตอนนี้ก็มีส่วนราชการมาให้ความซัพพอร์ตแล้วก็เป็นช่องทางให้เด็กๆได้ทำผลงานของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปค่ะพูดถึงในหลวงนะคะพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างเยอะมากทั้งในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลายๆอย่างเราเนี่ยต้องสอนน้องๆค่ะว่าให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะว่า เรามีบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากในประเทศเราบริษัทวูดบิวตี้มีเดียกรุ๊ปจำกัด